ปูม้าถือเป็นสัตว์น้ำส่งออกสำคัญที่มีผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วน 70% ของปริมาณปูทั้งหมดในท้องตลาดซึ่งหลายสิบปีที่ผ่านมาปูม้าในธรรมชาติมีจำนวนลดลงอย่างน่าใจหายโดยมีสาเหตุมาจากการจับปูม้ามากเกินอัตราการผลิตของธรรมชาติดังนั้นการสร้างและรักษาพันธุ์ปูม้าคงอยู่จึงเป็นรูปแบบการฟื้นฟูที่ส่งผลดีต่อปริมาณทรัพยากรปูม้าโดยมีกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมบูรณาการเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนากิจกรรมธนาคารปูม้ากันมาอย่างต่อเนื่องจนได้รูปแบบธนาคารปูม้าในปัจจุบันที่ระบบเพาะเลี้ยงมีประสิทธิภาพเพียงพอในการนำแม่ปูม้ามาปัดไข่ก่อนนำออกสู่ตลาดได้ตลอดเวลาโดยยังคงรักษาคุณภาพในการจำหน่ายแม่ปูม้าเอาไว้ได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวประมงหรือผู้ค้าปูม้าในตลาดและยังคงสามารถรักษาไข่ปูให้เจริญไปจนถึงระยะแรกฟักกระทั่งแข็งแรงพอที่จะปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีชีวิตรอดในท้องทะเลเข้าสู่วงจรการเจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไปด้วยการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชาวประมงและผู้ค้าปูม้าจึงเกิดการสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวางแผนสร้างระบบเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จใช้ประโยชน์ของทรัพยากรปูม้าร่วมกันปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ฟื้นฟูในชุมชนและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อปริมาณทรัพยากรปูม้าภายในอ่าวคุ้งกระเบนจนกล่าวได้ว่าธนาคารปูม้าเป็นอรุณรุ่งของทรัพยากรปูม้าที่อ่าวคุ้งกระเบนอย่างแท้จริง